สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดสูตรล้างระบบดูดซึมของลำไส้เนาะค่ะเนาะกินผัดๆทอดๆมาแต่โดนแล้วพี่น้องลำไส้เฮาก็สิสกปรกเนาะค่ะก็สิดูดซึมสารอาหารบ่ได้เต็มที่มีหยังแน่ว่าติมีนมสดจืดพี่น้องยี่ห้อใดก็ได้1ขวดโยเกิร์ตรสธรรมชาติยี่ห้อใดก็ได้พี่น้องใส่ไปครึ่งถ้วยพี่น้องใส่ไปในถ้วยเดียวกันเด้อค่ะเด้อเติมน้ำผึ้งลงไปพี่น้องอย่าเติมหวานหลายเด้อค่ะน้ำผึ้งได้จากธรรมชาติแห้งดีพี่น้องเสร็จแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะมะนาวก็อันแล้วแต่ชอบเนาะค่ะมักเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวแน่จักหน่อยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็คนเนาะค่ะคนโคเลแน่จักหน่อยให้มันเข้ากันเนาะค่ะกระทิมไว้จักประมาณ15นาทีถึง30นาทีเนาะค่ะให้อันจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตเนาะค่ะมันขยายตัวก่อนให้มันดูดความหวานจากน้ำผึ้งให้มันสลายไขมันจากนมก่อนพี่น้องค่อยกินเด้อค่ะกินเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงพี่น้องสิดีหลายๆเลยกับลำไส้หน่อยเฮาเนาะค่ะเพื่อนว่าเด็กหน่อยกินแล้วสิอารมณ์ดีว่าสั่นพี่น้องคันพูดสิอันสำหรับคนที่ลดความอ้วนให้กินตอนเช้าเด้อค่ะห้ามกินย่ามื้อแลงมันสิอ้วนพี่น้องอันนี้ก็เป็นสาระดีๆนำมาฝากเนาะค่ะเนาะ